กลับมาช่วงสุดท้ายของ Wake Up Thailand ไว้ซาซ่านะคะมีโปรโมชั่นซัมเมอร์ร้อนๆมาฝากกันค่ะโปรโมชั่นแรกเนี่ยนะคะเป็นเซตซัมเมอร์1นะคะก็เป็นทูน่าหยอง3ห่อนะคะแล้วก็หมูแผ่นตราสว่าง2ห่อนะคะราคา329บาทนะอันนี้เซตแรกค่ะครับมาดูเซตที่2ครับเราเข้าฤดูร้อนเนี่ยเราก็เลยขายเป็นเซตฤดูร้อนซัมเมอร์เซตที่2นี่หมูแปลงร่างเขาว่าต้องพรีออเดอร์นะค่ะแต่ว่าเซตนี้จะเป็นหมูแปลงร่าง2ของเรานี่ขนาดต้องพรีออเดอร์ล่ะคุณขายมันขายดีมากแต่มันอร่อยนะคุณปื้มแปลงร่างอร่อยมากพรีออเดอร์อันนี้เซตนี้699จากราคาเต็ม855ค่ะมาดูเซตที่3ต่อนะคะเป็นเซตเรียกว่าเป็นหลายยาสีฟันนะคะแล้วก็บาล์มสมุนไพรนะคะอันนี้379บาทค่ะแล้วก็เซตสุดท้ายเซตที่4นะคะอันนี้เป็นเซตใหญ่เลยนะคะก็เป็นหมูแปลงร่าง2มีโกโก้มีกาแฟมีชาอู่หลงเซตนี้เนี่ย899นะคะสั่งซื้อกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมสินค้ามีคุณภาพทุกชิ้นนะคะครับ500บาทส่งฟรีฮะมีตัวนึงที่อยากแนะนำฮะเพราะว่ามันถูกมากคือคุณดวงพรตอนเริ่มต้นมัน690บาทตอนนี้โปรโมชั่นมันเหลือ199บาทก็คืออะเซโรล่าอ๋อค่ะวิตามินซีเข้มข้นเนี่ยส่วนผสมมันแล้วรสชาติดีผมอันเนี้ยแนะนำเลยมันถูกมากครับเล็งๆไว้อยู่ฮะเล็งไว้อยู่นะคะค่ะกลับมาที่ประเด็นข่าวร้อนนะคะเกิดขึ้นคืนวันที่4มีนาคมนะคะก็เลยมีคำว่ากระเทยผ่านสื่อขึ้นมาบ้างล่ะแล้วก็แฮชแท็กสุขุมวิท11ขึ้นเทรนด์ใน X เลยนะคะเพราะว่าเป็นการปะทะกันระหว่างกระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท11ค่ะถ้าเอาที่เอาความคืบหน้าของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันก่อนแล้วกันเพราะว่าตำรวจเขาเข้าไปตรวจดูโรงแรมนะฮะโรงแรมที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามข้อมูลเรื่องการแจ้งที่พักของนักท่องเที่ยวของโรงแรมดังกล่าวแล้วก็ตำรวจตม.เขาก็บอกว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลก่อเหตุว่าเป็นใครบ้างโดยเป็นอำนาจของสน.ลุมพินีในการพิสูจน์ทราบบุคคลจากกล้องวงจรปิดและภาพวิดีโอทั้งหมดจึงจะสามารถตรวจสอบและการเข้าออกของประเทศว่าบุคคลดังกล่าวหลบหนีออกจากประเทศไทยไปแล้วหรือไม่โดยยืนยันว่าตำรวจตม.ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วหากผู้ก่อเหตุออกนอกประเทศไปแล้วก็มีขั้นตอนในการดำเนินการต่อคราวนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณชัชชาติผู้ว่ากทม.เนี่ยนะก่อนที่ไปเรื่องส.ส.คุณชัชชาติเขาก็ลงพื้นที่ลงพื้นที่ไม่รู้เมื่อวานนี้ก็ดูรายการเราหรือเปล่าที่ผมนั่งบนในรายการว่าถ้าคุณไปย่านสูงวิทย์11ลากไปจนถึงแถวซอยนานาในช่วงกลางคืนเนี่ยมันมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยมันเหมือนกับว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่การวิวาทะแบบตะลุมบอลกันแบบนี้แต่ว่าคุณชัชชาติเขาไปแล้วก็ลงพื้นที่เขาก็บอกว่าไม่ได้เจออะไรซึ่งผิดกฎหมายก็คือเขาก็ลงพื้นที่เป็นการดูเรื่องราวต่อเนื่องจากการเร่งรัดของนายกรัฐมนตรีให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวนะแถวในย่านนานาย่านสุขุมวิทด้านเซ็นทรัลเวิลด์ก็ไปตรวจดูแล้วก็ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ายกตัวอย่างนะครับแล้วก็ปัญหาแท็กซี่แล้วก็ไกด์เถื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เมื่อวานนี้ก็ลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหามากคือไม่ได้เจออะไรค่ะคุณชัชชาติเนี่ยลงพื้นที่ไปพร้อมกับพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับสน.ลุมพินีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งเทศกิจด้วยตัวของผู้กำกับสน.ลุมพินีบอกว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้มงวดกับบุคคลกลุ่มนี้มาโดยตลอดโดยมีการทำประวัติผู้ต้องสงสัยทุกรายส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่ายจะต้องตรวจสอบเพิ่มอีกโดยเฉพาะการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะและบอดี้แคมีราของตำรวจเพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายให้ได้มากที่สุดโดยกลุ่มของกระเทยชาวฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะต้องพิสูจน์ทราบตัวบุคคลให้ได้ทั้งหมดก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็นำมาสู่ประเด็นซึ่งมีการคอมเมนต์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันมีความต่อเนื่องในเชิงในเรื่องของว่าต้องมานั่งคิดว่าคือผมรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยข่าวนี้มันสร้างความเฮฮาในโซเชียลเพราะว่าคนแบบตบตีกันอะนะฮะมันเป็นแบบสนุกสนานเชียร์กันมันเลยมีความสนุกสนานแต่ว่าเสร็จแล้วทำให้ดูเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนิดนึงมันเหมือนกับว่านี่คือหน้าที่ของสื่อคืออันนี้เรานั่งวิจารณ์สื่อกันเองว่าสื่อเนี่ยต้องทำให้เหมือนกับว่าโอ้มีปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็นั่งวิเคราะห์ขบคิดกันอย่างมีสมาธิแล้วก็ซีเรียสนิดนึงแล้วก็เลยต้องวิ่งไปถามส.ส.เพราะฉะนั้นก็เลยมีการวิ่งไปถามส.ส.ก้าวไกล
แล้วอันนี้ผมก็ทำหน้าที่สื่อต่อนะฮะเพราะว่าเขาคุยกันหรือคุยนี่เป็นข้อเท็จจริงที่เขาให้สัมภาษณ์มาแค่อยากดูคนตบตีกันไม่ได้มันเป็นความผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นปรากฏว่าสสก้าวไกลคุณปารมีวัยจงเจริญเนี่ยสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาก็พูดถึงหลายเรื่องเลยนะเขาบอกว่าเคสนี้มันเกิดตอนนี้มา 2-3 วันแล้วที่กระเทยเซ็กเวิร์กเกอร์ฟิลิปปินส์มาตบตีกระเทยไทยก่อนตนเข้าใจและเห็นใจกระเทยไทยกลุ่มที่ก่อเหตุแต่ความรุนแรงมันแก้ปัญหาไม่ได้จึงต้องกลับไปที่ต้นตอว่าแก๊งมาเฟียเหล่านี้เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวมาเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายแล้วยังมาทำผิดกฎหมายด้วยการทำร้ายร่างกายอีกแต่เขาเป็นแก๊งมาเฟียกระบวนการยุติธรรมไทยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถปราบแก๊งมาเฟียนี้ได้นี่คือต้นตอใหญ่ใช่หรือไม่มันจึงนำไปสู่แก๊งมาเฟียที่ลุมตบกระเทยไทยเมื่อ2วันที่เดียวนะมันเป็นแก๊งมาเฟียแล้วเหรอนิดนึงคืออย่างนี้ผมอธิบายเสริมเขามาในช่องทางซึ่งไม่ผิดเขามานักท่องเที่ยวไม่ใช่ผมพูดถึงสคนนี้คืออย่างนี้มันต้องแยกแยะเพราะว่าที่ผมเล่าให้คุณชูวัฒน์ฟังอ่ะตอนถ้าคุณไปเดินในย่านนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยนะฮะไม่ว่าเพศสภาพจะเป็นเช่นไรหรืออะไรเนี่ยนั่นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าในกรณีของปัญหาซึ่งมันเริ่มเกิดขึ้นในบริเวณย่านตั้งแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่สุขุมวิท11ลากจนถึงสุขุมวิท2เนี่ยแถวนั้นเนี่ยมันมีกรณีซึ่งผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเพศสภาพเลยนะผมพูดถึงคนซึ่งมาโดยที่ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่ามาทำมาหากินมาเป็นส่วนร่วมในเซ็กซ์เทรดโดยที่เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนี่คือประเด็นนะเอาเรื่องวิวาทะทิ้งไปก่อนนะผมพูดถึงว่าตอนนี้กลายเป็นว่าย่านนั้นเนี่ยมีคนซึ่งเข้ามาถามมากินใช้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นที่มาทำงานโดยที่ส่วนหนึ่งเป็นเซ็กเทรดแต่ส่วนอื่นอาจจะมาขายยาก็ได้อาจจะมาขายยาเสพติดไม่ได้เกี่ยวกับกวนนี้ที่ทะเลาะกันนะผมพูดถึงภาพรวมภาพรวมคือมีหลายชาติแหละพูดง่ายคือว่ามาทำมาหากินโดยที่ใช้พื้นที่ในเมืองไทยโดยที่เวลาเข้ามาเนี่ยเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผมจะโยนประเด็นเรื่องนักท่องเที่ยวมาทะเลาะกันตะลุมบอลกันทิ้งไปเพราะว่านั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญก็คือว่าเขาชี้ให้เห็นว่าในธุรกิจซึ่งถูกทำให้มันเป็นสีเทาอ่ะมันยังผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมกลายเป็นว่าเราเป็นหับของเซ็กซ์เทรดที่มีอินเตอร์เนชั่นแนลคำถามคือถ้าอย่างนั้นกระเทยไทยที่ไปขายเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ผิดไหมคำตอบเป็นเทรดสมมติเราอธิบายว่าในการปฏิบัติถือว่าไม่ผิดเพราะว่าโดยกระบวนการบังคับใช้กฎหมายยอมรับไปแล้วว่าการปฏิบัตินั้นไม่ผิดถึงแม้ว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเป็นฟิลิปปินส์ผิดไหมเขาจะถือว่าต้องผิดไงเพราะว่ามันมีหลักการที่เหนือกว่านั้นก็คือว่าในอาชีพเช่นนี้เนี่ยจะสงวนไว้ให้กับคนไทยซึ่งจะได้สิทธิ์ก่อนคืออย่างนี้อันนี้เป็นตรรกะผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ารู้กันว่าสมมติว่านี่คืออาชีพซึ่งจำเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เพราะฉะนั้นกระบวนการต้องสงวนไว้กับคนไทยถ้าเจ้าหน้าที่ปิดตามันก็ปิดตาหมดปล่อยให้มีการเซ็กเบอร์เกอร์โดยผิดกฎหมายคือค้าประเวณีโดยผิดกฎหมายก็เจ้าหน้าที่ก็ปิดตาหมดเพราะฉะนั้นกระเทยไทยกระเทยฟิลิปปินส์แล้วแข็งมาเฟียมายังไงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เรียกร้องคืออะไรมาตอนนี้ที่ก้าวไกลคนนี้เขาเปิดประเด็นได้ผมคิดว่าได้ดีคือเขากำลังมองว่าเฮ้ยพอคุณบอกว่ามันเป็นสีเทาอ่ะมันผิดกฎหมายเนี่ยมันทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดตาต่อต่างชาติซึ่งเข้ามาคือประเด็นคือว่าผมคิดว่ามันมีเสียงที่กำลังเรียกร้องอยู่ว่าเฮ้ยคนที่เขาประกอบอาชีพเซ็กซ์เทรดที่เขาทำอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเขามีเกียรติยศแต่ว่าเขาถูกมองว่าผิดกฎหมายเนี่ยเขาไม่ควรที่จะถูกแย่งการประกอบอาชีพโดยต่างชาติซึ่งจู่ๆก็บินเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องที่มันอยู่ในเนื้อในคำถามก็คือว่าถ้าเกิดคุณปล่อยเปิดให้มีเซิร์ฟเวอร์เกอร์จริงๆซึ่งผมเห็นด้วยค่ะแล้วคุณจะเปิดให้นักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์กระเทยฟิลิปปินส์เข้ามาค้าขายได้ไหมโดยไม่มีขบวนการค้ามนุษย์ไม่มีขบวนการผมคิดว่าเขาเรียกร้องให้ห้ามตรงนั้นให้ปรับตรงนั้นก็แปลว่ากฎหมายเซิร์ฟเวอร์เกอร์คุณจะสงวนด้วยใช่ไหมถูกจะสงวนให้เป็นอาชีพของคนไทยเลยเหรอเขาไม่กล้าพูดให้คุณชูวัฒน์ฟังหรอกแต่ว่าโดยตรรกะขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยต้องสงวนเพราะว่าถ้าไม่สงวนเนี่ยนะฮะผมอธิบายต่อนิดนึงเราไปให้สุดทางเลยถ้าไม่สงวนมันจะสมบูรณ์แบบในขณะที่คุณชูวัฒน์ลอง imagine นะ international sex trade hub ที่ legalize prostitution โดยที่ต่างประเทศบินมาแล้วก็ค้าประเวณีตรงนั้นหมดเลยจากทั่วโลกคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นมันคือ
ซึ่งอันเนี้ยผมว่าผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาถ้าเกิดคุณสงวนให้กับเป็นคนไทยจริงๆเนี่ยมันแปลว่าเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เกอร์มันไม่ได้มีอำนาจเหนือตัวร่างกายแล้วคือคุณไม่ควรเข้าไปบงการมนุษย์ถูกไหมแต่คอนเซ็ปต์ผมคิดว่าถ้าเขาจะลีกัลไลซ์เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้จะลีกัลไลซ์เลยแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้าเขาจะเขาไม่ได้จะลีกัลไลซ์นะแต่ว่าถ้าเขาจะลีกัลไลซ์คือในประเทศไทยเขาลีกัลไลซ์กัญชาก่อนแต่คืองี้แต่ว่าปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์เกอร์เนี่ยมันไม่ควรไปยุ่งแหล่เขาไม่ว่าจะเป็นชาติไหนแหละแต่ถ้ามันเป็นขบวนการขึ้นมาหรือมีการบังคับให้เกิดการค้ามนุษย์หรือบังคับให้ขายอย่างเงี้ยมีปัญหาอันเนี้ยมีปัญหาไม่ว่าจะชาติไหนกฎหมายพวกนี้ก็มีปัญหาใช่ใช่แต่ว่าอย่าเพิ่งกระโดดไปตรงนั้นคือตอนนี้ในมุมเหมือนกับว่าแค่จะสงวนไว้ถ้าเกิดจะให้ทำเนี่ยเพราะความจำเป็นน่ะก็คือให้แค่คนไทยทำคือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังคือว่าตอนนี้บรรยากาศในย่านนี้นะฮะนอกเหนือจากเซ็กซ์เทรดที่เราพูดถึงเนี่ยซึ่งมันโกอินเตอร์มากแล้วมันอยู่ในเมืองไทยหมดเลยเราพูดถึงแบบกัญชาแบบทุกมุมนะซึ่งกลายเป็นถูกกฎหมายด้วยนะเราพูดถึงขอทานซึ่งขอทานก็ไม่ใช่คนไทยด้วยนะคือผมไม่มีปัญหาในการที่ผมสมมติว่าผมเดินไปเดินมาแล้วผมเห็นขอทานคนไทยแล้วผมให้เงินนะผมพูดถึงว่าคือตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันคือทุกอย่างคุณชูว่าตอนนี้มัน completeมันเป็นซูเปอร์โชว์เพราะฉะนั้นรวมทั้งเวลามีการตะลุมบอลก็ตะลุมบอลกันย่านนั้นด้วย คือมันมีเซนส์ว่าเหมือนกับว่าตรงนั้นคือแบบปลอดกฎหมายไงเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะถกกันต่อนะครับเพราะว่ายังมีความเห็นจากส.ส.ก้าวไกลอีกหลายคนแล้วก็มีความเห็นของคุณอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกไปดูสินค้าที่น่าสนใจของ Wise Plaza ค่ะเป็นตัวที่คุณชูวัฒน์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ Acerola Cherry ของ Hina ไปติดตามค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือโค้งสุดท้ายกับ Hina Acerola ของเรานะคุณผู้ชมชื่อนี้การันตีคุณภาพได้เลยนะฮะกับ Hina นะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะได้มีโปรโมชั่นพิเศษมากๆที่บอกได้เลยว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะกับ Hina Acerola Cherry ในราคาเพียงแค่199 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมจากราคาปกตินะคุณผู้ชมอาทินะฮินะอะเซโรล่าของเรา690 บาทนะฮะวันนี้เหลือเพียง199 บาทเท่านั้นนะฮะวิตามินซีเข้มข้นขนาดนี้นะคุณผู้ชมหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่ Voice Plaza เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมรีบตัดสินใจโทรมาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะฮะ02-114-8114 Voice Plaza ของเรานะฮะย้ำเบอร์อีกครั้งนึง02-114-8114นะฮะหรือว่าจะเป็น voicetv.shop นะฮะเว็บไซต์ของเราและ LINE Official Account @voiceplaza ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคุณผู้ชมโปรดีๆแบบนี้รีบเข้ามาสั่งซื้อได้เลยก่อนที่จะหมดกับโค้งสุดท้ายของ Hina Acerola Cherry แล้วนะคะคุณผู้ชม Hina Acerola Cherry ดียังไงนะฮะตัวนี้เป็นวิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผล Acerola Cherry นะฮะในช่วงนี้นะคุณผู้ชมที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะประเทศไทยของเราอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะฮะวันนี้ร้อนอีกแป๊บนึงฝนตกแล้วหรือว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะฮะที่เข้ามาเยอะมากในช่วงต้นปีแบบนี้นะฮะก็จะรู้สึกว่าเราเป็นหวัดง่ายไม่สบายง่ายเป็นภูมิแพ้ได้บ่อยขึ้นนะฮะหรือคุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายของเรานะฮะที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะฮะตัวอะเซโรล่าเชอร์รี่ตัวนี้วิตามินซีตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูแลปัญหาผิวดูแลปัญหาเรื่องริ้วรอยได้นะคุณผู้ชมให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งกระชับขึ้นนะฮะลดเลือนริ้วรอยได้นะคุณผู้ชมวิตามินซีตัวนี้นะฮะก็จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้นะคุณผู้ชมทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพอร่างกายแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะหมดปัญหาไปเลยเรื่องหวัดนะฮะเรื่องภูมิแพ้นะฮะช่วยป้องกันและรักษาอาการหวัดได้นะฮะเพราะว่าตัววิตามินซีในอะเซโรล่าเชอร์รี่เนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะฮะนอกจากช่วยให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันหวัดแล้วเนี่ยสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยฮะก็ยังช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสได้ลดเลือนการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้อีกด้วยนะคุณผู้ชมกับตัวนี้นะฮะฮินะอะเซโรล่าเชอร์รี่ในราคาเพียงแค่199 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งว่าปกติแล้วเนี่ยราคา690 บาทนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้โค้งสุดท้ายกับลดกระหน่ำกับฮินะอะเซโรล่าเชอร์รี่เหลือเพียง199 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมเราตั้งใจผลิตเราตั้งใจคัดสรรสูตรมาอย่างดีคุณผู้ชมรับประทานเนี่ยได้รับประโยชน์จากวิตามินซีเต็มๆนะฮะและที่สำคัญคือนอกจากวิตามินซีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังได้วิตามิน B6 B12 และวิตามิน D3 เข้าไปอีกด้วยนะฮะไปช่วยการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันนะฮะเรียกได้ว่าดูแลร่างกายแบบ
งรวมเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้รับประทานง่ายมากๆเพียงแค่วันละ1ช้อนนะคุณผู้ชมละลายกับน้ำเย็นๆนะฮะดื่มได้ทั้งวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะคุณผู้ชมเพียงแค่วันละ1ช้อนนะฮะกับน้ำเย็นผสมละลายง่ายๆที่สำคัญคือรสชาติอร่อยรสชาติดีนะคุณผู้ชมดื่มได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมจะสามารถดูแลร่างกายได้ทุกวันทั้งวันกับฮินาฮินาอะเซโรล่าเชอร์รี่กระปุกนี้นะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งว่าราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะฮะพนักงานของเรารอรับสายอยู่ที่021148114 Voice Plaza ของเรานะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop และ LINE Official Account @voiceplaza นะครับคุณผู้ชมสั่งเขาซื้อเข้ามาได้เลยนะฮะ Voice Plaza ส่งตรงสินค้าดีถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะประเด็นกลุ่มข้ามเพศปะทะกันในซอยสุขุมวิท11นะคะเรื่องนี้คุณปารมีไวยจงเจริญส.ส.ก้าวไกลเขายังพูดต่ออีกนะคะว่าเรื่องนี้มันมีต้นต่อที่ลึกลงไปก็คือธุรกิจเซ็กซ์วอร์เกอร์เนี่ยมันเป็นสีเทามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ปราบแก๊งมาเฟียแล้วเราต้องแก้ที่ธุรกิจสีเทาด้วยนโยบายของก้าวไกลก็คือต้องการทำธุรกิจสีเทาเหล่านี้ให้ถูกกฎหมายค่ะแล้วก็เขาก็พูดประเด็นที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปพอสมควรเกี่ยวกับแนวทางคือในที่นี้คืออิชชูคือว่าก้าวไกลเขามีแนวนโยบายที่จะให้แก้ไขให้ถูกกฎหมายใช่ไหมคืองี้ผมโอเคคือนโยบายนี้ผมก็เห็นด้วยสนับสนุนมาตั้งนานแล้วเต็มที่มาตั้งแต่ก่อนมีพรรคก้าวไกลอีกผมก็ไม่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้แต่ผมไม่อยากให้หยิบทุกอย่างมาโยงเพื่อโยงกับงานตัวเองที่ตัวเองอยากทำอ่ะคือผมถามหน่อยว่าคุณมีธุรกิจเซ็กเวิร์กเกอร์แล้วสมมติว่ากระเทยสุขุมวิท51มันมาเที่ยวมันมาขายที่สุขุมวิท11มันจะตีกันไหมมันก็ยังตีกันอยู่ดีใช่ใช่ไม่แต่เมื่อกี้คุณชูวัฒน์ไปไกลถึงขั้นที่บอกว่าถ้าเกิดจะ legalize ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องปล่อยให้มี international trade ด้วยคือประเด็นเนี้ยโอเคคืออันนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าแก๊งมันบินแก๊งเขาบินคนมาเพื่อมาใช่เพราะว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นเรื่องความเป็นมนุษย์มันไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องชาติหรือไม่เป็นประเด็นอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์มันไม่ใช่เรื่องอาชีพอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ถ้าสมมุติว่าใครจะขายอะไรของเนื้อตัวร่างกายตัวเองมันก็ปล่อยเขาไปสิใช่ใช่ผมก็จะให้ชูนั้นแต่ว่าถ้ามันมีตลาดมันก็มีคนซื้อแต่สิ่งที่ตลกคือว่าไอ้ดีเบตของเราเนี่ยไอ้ดีเบตของเราเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอนนี้มันไม่ได้มีใครจะไปทำให้ถูกกฎหมายเลยด้วยซ้ำนะคือมันเหมือนกับว่ามันต้องทำให้ถูกกฎหมายผมเห็นด้วยแต่ว่าประเด็นผมคิดว่าที่เขาเถียงกันอยู่ก็คือว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้คนที่ขายบริการที่ปกติสามารถทำหากินในประเทศตนเองได้เนี่ยต้องบินมาขายบริการในเมืองไทยแล้วแย่งงานคนไทยที่ขายบริการหรือเปล่าผมใช่ไหมอันนี้คือแบบควรจะสงวนไว้หรือเปล่าก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่กระบวนการค้ามนุษย์นะสมมติไม่ใช่นะแต่ว่ามันก็มันไม่ใช่ค้ามนุษย์ไงแต่ว่ามันมีคนซึ่งเป็นคนคุมอ่ะแล้วก็บินพามาอ่ะมาเป็นก็ทั้งนั้นก็ค้ามนุษย์มันไม่ได้ค้าแบบบังคับไงมันค้าแบบว่ามีสมัครใจเหรอคือว่ามาเป็นกวนแบบที่มีคนพาบินมาคุณอยู่วันนึกภาพไหมมาลงแล้วก็บอกว่าโอเคคุณไปนั่งตรงนี้แล้วคุณเอาส่วนแบ่งมาให้ผมถ้างั้นค้ามนุษย์ถ้าอย่างนั้นค้ามนุษย์ใหญ่มันทำแบบนั้นนะถ้าเกิดคุณเป็นนักท่องเที่ยวมาอยู่สักเดือนนึงแล้วคุณจะใช้บริการหมายถึงว่าคุณจะขายอย่างนี้แต่ผมคิดว่าอีกเรื่องเป็นความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยอีกเรื่องนึงแล้วมันก็ควรจะทําหมายถึงว่าคนไทยก็บินไปดิกระเทยไทยก็บินไปหรือคนไทยก็บินไปดิก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกค้าใหญ่มันมาอยู่แถวกรุงเทพกันหมดไงมันก็มีย่านอื่นๆคือประเด็นเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องคืองี้จับประเด็นให้ถูกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กระเทยฟิลิปปินส์ขโมยของถูกกล่าวหาว่าขโมยของมาเหยียดคนไทย มันเป็นเรื่องวิวาทกันเรื่องการเหยียดก็ว่ากันไปอย่าไปโยงให้มันไปไกลเพื่อจะตอบสนองเป้าหมายตัวเองว่าตัวเองอยากผลักดันเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์มันคนละประเด็นมันจะทำให้ประเด็นนี้มันไปไกลเกินกว่าข้อเท็จจริงครับครับสสก้าวไกลอีกคนสสก๊อฟใช่ไหมใช่การก๊อฟใช่ไหมคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะคะก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของก้าวไกลเนี่ยเขาก็โพสต์ Facebook ออกนะคะบอกว่ามีการโพสต์มีการพูดถึงความเป็นชาตินะคะมีการใช้คำว่าชาติไทยชาติฟิลิปปินส์จึงไปกระตุ้นความเป็นชาตินิยมขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วกลุ่มคนข้ามเพศฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของกระเทยฟิลิปปินส์ทั้งหมดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มคนที่เป็นฟิลิปปินส์ด้วยแล้วเขาบอกว่าความจริงแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะมีเรื่องของการกดทับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเทยหรืออาชีพบริการทางเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่สีเทาที่มีระบบมาเฟียดูแลทำใ
กลุ่มคนซึ่งประกอบอาชีพตรงนี้ไม่มีที่ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมจนมีคำพูดว่าตรงนี้เป็นศาลเตี้ยหรือไม่ก็คือประเด็นที่ว่าพอมันผิดกฎหมายก็เลยกลายเป็นว่ามีคนซึ่งสามารถใช้อิทธิพลเข้ามาคุมได้ซึ่งก็คือเห็นไหมเห็นไหมพอคุณอธิบายอย่างนี้นะสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่ามันกลายเป็นว่าที่กระเทยไประดมกันวันนั้นที่สุขุมวิท11มันเป็นแก๊งมาเฟียมันไม่ใช่มันคือโซลิดาริตี้ธรรมดาที่มันคือพวกพ้องกูถูกรังแกแล้วกูไปแต่ว่ากูถูกกดทับเห็นด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่แก๊งมาเฟียระดมไปเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาที่การทำหน้าที่ของสื่อคือว่าก็ต้องหามุมเชิงโครงสร้างให้วิเคราะห์นิดนึงเผื่อจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อนำไปสู่ข้อยุติแต่จริงๆแล้วต่อให้มันถูกต้องทำกฎหมายหมดเลยก็อาจจะมีซีนแบบนี้ได้อยู่ดีถ้าไม่คิดอะไรมากใช่มันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ต้องหยิบเรื่องนี้ไปใช้ถ้าจะวิเคราะห์เชิงโครงสร้างคือว่าอะไรมันทำให้รู้สึกว่าเขาแตกต่างกับเราเพียงเพราะเขาพูดภาษาฟิลิปปินส์ทำไมคุณไม่รู้สึกว่าเป็นกระเทยด้วยกันวะใช่ solidarity จริงๆแปลว่าไอ้ชาติมันมีอำนาจเหนือกว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันมีอำนาจเหนือกว่าไอ้สิ่งที่คุณรู้สึกตระหนักร่วมกันใช่ไหมว่า LGBT มันถูกกดทับแล้วก็เสร็จแล้วอีกมุมนึงนะผมทำไมกันมาชีพทั่วโลกมันเป็นสากลได้แต่ทำไมเรื่องนี้กระเทยมันเป็นสากลไม่ได้วะคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีชื่อเสียงในด้านเรื่องพวกนี้เยอะมากในต่างประเทศถ้าดูคลิปการนำเสนอเกี่ยวกับข่าวนี้ในต่างประเทศเนี่ยมันจะสอดรับประเด็นเรื่องว่าประเทศไทยเป็นสุดยอดแห่งพื้นที่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นอีกแล้วผมเก็บไว้วันหลังแล้วกันทุกทีคือมันมีหลายเรื่องให้วิเคราะห์มากเรื่องนี้คือยังพูดได้อีกเยอะอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นะคะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากให้มองกรณีนี้แบบมีวุฒิภาวะนะคะแล้วก็คือเห็นว่าเหตุการณ์ฝรั่งที่มาทำร้ายคนไทยที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็กับกรณีที่สุขุมวิท11เนี่ยทั้งสองกรณีมีการโหมไฟแห่งความเป็นชาตินิยมเราเป็นไทยต้องไม่ให้ชาติต่างชาติมาย่ำยีแม้ว่าความจริงทั้งสองกรณีสามารถจะใช้มาตรการการแก้ไขทางกฎหมายได้โดยที่ไม่มีใครเจ็บตัวอีกนะเพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองที่มีการนำเสนอนะครับแล้วก็แต่ว่าในมันมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเรื่องของภาพของประเทศนะถ้าดูการนำเสนอข่าวโดยสื่อกระแสหลักในเมืองนอกเนี่ยมันจะไปสอดรับกับประเด็นที่ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเซ็กซ์เทรดซึ่งอิชูก็กลับมาที่ตกลงแล้วเนี่ยว่าเรามีอินดัสทรีซึ่งกำลังเติบโตหลายอินดัสทรีแล้วก็ทางที่บอกมันก็ถูกปั่นกันไปต่อเพราะว่าคลิปมันไวรัลเหลือเกินยอดวิวก็สูงค่ะเดี๋ยวใครอยากจะฟังประเด็นนี้ต่อในชูการ์ฟรีมีด้วยใช่ไหมคะมีฮะแต่ว่าไม่มีคุณเพิ่มช่วยปั่นเขย่าก็อาจจะคือคุณเพิ่มมาช่วยแตกประเด็นอะไรได้แต่ว่าออโต้ก็จะมีมุมแบบให้ข้อมูลเนี่ยคุณต้องส่งเขาไปเดินไงกลางคืนสักรอบไงแล้วมันได้ลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่แบบคุณชัดชาติไงค่ะ17นาฬิกาวันนี้นะคะรายการรถทิพย์ไตพบกับดร.วิทูลชลายุนาวินนะคะหัวหน้าพักพลังสังคมนะคะอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปปช.ถึงประเด็นข้อพิพาทเรื่องการครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระหว่างสปก.กับกรมอุทยานเกี่ยวกับการใช้แผนที่พิสูจน์แนวเขตที่ดินของรัฐในฐานะผู้เชี่ยวชาญของศาลในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่มองกรณีนี้อย่างไรนะคะติดตามในรถทิพย์ไตค่ะทั้งหมดคือรายการ Wake Up Thailand ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง3คนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ